ใจเย็นพี่ไปเอาหูเสียบมาก่อนไม่รู้เอาวางไว้ที่ไหนบรรยากาศใหม่บรรยากาศใหม่คอยประมาณสัก2 นาทีครึ่งเอาละเริ่มเข้าฝักละไปตามธรรมดาธรรมชาติเขามีให้ยังไงก็ไปอย่างนั้นธรรมชาติเขามีให้ยังไงเราก็ไปอย่างนั้นดีไหมพี่ธรรมชาติให้มายังไงแล้วก็ไปอย่างนั้นนี่นี่ดูสิจะไปรอดไหมนี่แปดเอาละทีนี้ก็ตั้งมอนิเตอร์ไว้หน่อยนึงเอาตั้งมอนิเตอร์ยังไงต่อจะไปไหนต่อต้องงอกเอามอนิเตอร์มาแล้วกดยังไงไปใจเย็นกดเข้าเฟซเป๊ะเอาทำไมอ่ะศูนย์วิจัยไปศูนย์วิจัยไปไงต่ออ้าวมันเป็นภาพตัวเองจะได้นี่ไปต่อไม่เป็นมั้งน่ากลัวนะมั้งงานนี้จะไปถูกไหมเนี่ยจะไปถูกบ่จะเงินพี่เรื่องของการทำงานเนี่ยศูนย์วิจัยเป๊ะเอาไงเอายังไงโอ้เข้าท่ามาแล้วเนี่ยทีนี้ดูสิดูสิก็เสื้อตัวนี้
ยังไงต่อไม่มีเสียงเลยล่ะว้าว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 ไม่เหมือนอยู่นั่งกล่าวเลยมาละถ่ายทอดตัวเองต้องการดูมอนิเตอร์กลายเป็นถ่ายทอดเลยฮะไม่ใช่มั้งใจเย็นนะพี่นะเอ๊ะก็ตรงกันเนี่ยโอเคมาแล้วจ้าเอาละได้เครื่องแล้วโอ้กว่าจะได้เรื่องเลยเราอ้าวมาแล้ววันนี้รับว่าเสร็จแล้วจ้าอ้าวสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ามาเลยจ้าดูสิเข้าท่าแค่ไหน บรรยากาศใหม่เอาเป็นว่าตั้งแต่เครื่องบินเลยเครื่องบินมันเทคออฟนะดูมันจะเป็นเที่ยงคืนกับอีก13นาทีเครื่องมันเทคปึ๊ดก็เป็นหน้าที่ของพยาครุฑอ่ะทีนี้อ่ะก็ในอากาศไปทางอากาศก็ต้องพยาครุฑนะลงพื้นดินก็เป็นพญาช้างเผือกลงน้ำก็ต้องเป็นพญานาคใช่ไหมเพราะว่าก่อนจากกันทุกครั้งจำได้ไหมล่ะพญานาคทางน้ำพญาช้างเผือกพญาครุฑคือพระราชพาหนะของพระศรีอะริยะเมตไตรนะก็ปราบก็มาปราบฝ่ายอาธรรมนะครับแล้วก็เขาจะมาดูแลคนดีมนุษย์ดีๆในโลกไปเนี่ยนะเขาทำหน้าที่ของเขาเองแต่ของเราก็แปลว่าท่านกับผมเนาะท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอไปไงต่อต้องการให้พญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑติดสอยห้อยตามไปดูแลถึงไหน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 ไหมถ้าต้องการก็ต้องทำดีหนีชั่วทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดทำใจให้สงบทำจิตให้บริสุทธิ์แน่นอนนะฮะก่อนที่มันจะบริสุทธิ์มันก็ถอยหลังมา1ก้าวก่อนมันต้องสะอาดก่อนที่มันจะสะอาดก็ถอยหลังมาอีก1ก้าวก่อนจิตมันต้องสว่างถามว่าจิตสว่างมันเป็นยังไงคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะจิตคือความสว่างจะเห็นได้ในขณะที่หลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดไม่ว่าจะไปอยู่ในท่านั่งท่านอนท่ายืน
หรือจะตีลังกาอยู่เชิญตามอัธยาศัยท่าไหนที่เหมาะเหม็งเจ๋งเป้นกับชีวิตประจำวันกับที่อยู่อาศัยก็เลือกเอาตามอัธยาศัยนะท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบย้ำทีหนึ่งจิตคือความสว่างนะครับความสว่างมันให้อะไรเราถามว่าหรือความสว่างจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมาถึงนาทีนี้ไตเติ้ลแมนเขาบอกเสมอว่าให้งับอากาศให้งับอากาศจะอยู่ท่านั่งท่ายืนท่านอนเริ่มต้นก็พูดจากันอย่างเงี้ยธรรมดาคุยไปคุยมาก็อยู่ก็ปิดจมูกปึ๊กเลยย้ำได้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้พอใจเมื่อไหร่ก็ปล่อยพุ่งออกมาแล้วก็สูดหายใจลึกๆเข้าไปให้มันเต็มปอดแบบซูเปอร์ชาร์จไปเลยสัก 2-3 ครั้งพอได้ที่หายเหนื่อยหายคือร่างกายมันจะตอบสนองเองมันจะบอกเองต่อมาก็หายใจก็ทางจมูกสูดเข้าไปลึกๆกลั้นนับ1ถึง10ถึง100ว่าไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ว่าไป11นับไปเรื่อยๆนับในใจซูเปอร์ชาร์จเข้าไปหายใจทั้งจมูกจมูกใส่เข้าไปเต็มความรู้สึกมันจะบอกเองนะทำเข้าไปต่อไปก็ชุดสุดท้ายเอาปากแค่นี้อ่างกว้างหน่อยฮึบหมุนเข้าไปกลืนเข้าไปกลั้นเข้าไปกันกันไปกันส่วนมนต์ไปด้วยสวดมนต์ไปด้วยคนไหนสวดมนต์ได้สายเข้าไปเลยให้มันเต็มเหยียดเลยให้มันรู้ว่าไผเป็นไผไปเลยเอามันเหงื่อแตกไปเลยใช่ไหมเนี่ยฮะคือการสร้างพลังงานให้กับตัวเองโดยปกติแล้วพลังงานที่อยู่ในตัวเราเองมันมีอยู่แล้วนะพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละมีอยู่ทุกคนทุกท่านอยู่แล้วนะทีนี้คนที่มีพวกอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็ไม่รู้จักใช้พลังงานตรงนี้ก็เท่านั้นเองบัดนี้บ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องของสุขภาพมารู้จักพลังงานตรงนี้เป็นอย่างดียิ่งก็เลยชี้เนี่ยชี้นำนำพาเชิญชวนกันนะให้มาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วท่านก็จะได้รับในส่วนตัวของท่านส่วนฝ่ายผมมันได้อยู่แล้วลูกงอกมันได้อยู่แล้วก็เพราะมันได้แล้วมันรู้แล้วนะสิทธัตถะโคตรปู่อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้นะใช่ไหมล่ะใช่นะย้ำมีแล้วจึงนำมาบอกแล้วท่านก็ใช้สองหูพิจารณาให้โดยรอบเพราะทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวในตัวของท่านเองแมนบอกถ้าใช่ก็พยักหน้าซะมันก็จบแล้วจะได้ไปต่อโอเคนะย้ำจิตคือความสว่างผมก็ฟังเรื่องจิตกันมาเยอะนะเมื่อกี้ก็นั่งฟังไม่รู้หลวงพ่ออะไรท่านก็ไล่สดเหมือนกันอยู่ทางเหนือนู่นนะครับอยู่จังหวัดพิษณุโลกท่านก็พูดดีนะ
ท่านก็เข้าใจดีนะแต่พอเวลาเรื่องจิตนั่นเองจิตมันคิดไปเองเท่านั้นแหละครับผมปิดเลยแปลว่ายังไม่มีใครเข้าใจเรื่องจิตจริงๆจังนะจิตคิดไปเองนะไอ้ที่คิดนั่นคือจิตทำไมลุงโง่จึงบอกว่าเป็นใจรู้ไหมทำไมลุงโง่จึงบอกว่าเป็นใจใจนั่นคือความนึกความคิดจิตนั่นคือความสว่างใช่ไหมก็แปลว่าท่านยังไม่เจอความสว่างเลยนะหรือว่าเจอก็แล้วยังก็ไม่รู้ละแต่ก็ไม่วินิจฉัยไม่ได้ว่าไอ้ความสว่างมันคืออะไรประมาณนั้นนะก็ผมก็ไม่ใช่ท่านเนาะท่านก็ไม่ใช่ผมเอ้าเมื่อท่านบอกว่าจิตคิดไปเองก็ไม่ใช่ของท่านนะไม่ใช่เรื่องของลุงออกโอเคมาขณะนี้เรื่องของลุงออกกับท่านที่อยู่หน้าจอก็ต้องถามตัวเองนะครับว่าเคยได้ยินได้ฟังกันมาเยอะกายใจจิตอีกครั้งหนึ่งใจเนี่ยนะใจเนี่ยมันเป็นจุดศูนย์รวมของหูของตาของจมูกของลิ้นและกายสัมผัสใจเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมหรือเรียกตามศัพท์ของในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือขันธ์ห้าขันธ์ห้าหรืออายตนะห้าบางคนก็ควบเลยอายตนะหกเลยแต่ลุงหกบอกว่าอายตนะห้าบวกหนึ่งอายตนะห้าคือหูสองตาสามจมูกสี่ลิ้นก็แล้วกันห้าก็คือผิวสัมผัสทั้งหมดห้าอย่างมันรวมเป็นกระจกเลยแล้วครับให้มันเป็นใจเห็นไหมครับอะไรแค่นี้ก็ไม่เข้าใจแล้วนะมันพบมันไม่ได้เข้าใจยากนะแต่เถอะผ่านๆมาเนี่ยไม่มีใครชี้ชัดตรงนี้มันก็เลยสะเปะสะปะมาอยู่ร่ำไปใช่ไหมอ้าวเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าอายตนะหกเขาว่าส่วนลุงบอกว่าอายตนะห้าบวกหนึ่งเพราะฉะนั้นอายตนะห้าเนี่ยมันเป็นรหัสของร่างกายของเราทั้งหมดอายตนะห้าอายตนะห้าเนี่ยเป็นรหัสของร่างกายของเราทั้งหมดย่อแล้วเหลือหนึ่งก็คือใจโอเคไหมสรุปก็คือเรื่องกายกับใจเดี๋ยวเอาให้อยู่ให้มันเข้าใจกายเวลานี้เป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็ต่อเมื่อมันเกิดมาเป็นตัวร่างกายของเรานั่นแหละครับเกิดมาตั้งแต่นู่นนะพ่อกับแม่ทะเลาะกันเกิดปฏิสัมพันธ์กันเรียกว่าปฏิสนธินะร่างกายของท่านของผมเกิดในวินาทีนั้นแหละเกิดเป็นตัวตนนั่นแหละทุกข์เกิดแล้วจ้าตรงนั้นเหตุแห่งทุกข์ก็คือพ่อแม่นั่นเป็นเหตุทำให้เรามาเกิดเป็นทุกข์ต้องให้ชัดอย่าไปโกรธพ่อแม่นะไม่เอานะที่ว่าเนี่ยทำไมจึงจะไม่โกรธพ่อแม่ถามตัวเองก่อนนะว่าเราคือมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐใช่ไหมถามตัวเองตอบให้มันได้ถ้าไม่ยอมรับว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐมันก็โทษอยู่เริ่มไปละครับโทษหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายโทษสิ่งแวดล้อมภายนอกตั้งแต่1เซนติเมตรออกจากร่างกายเราโทษหมดทั้งที่ผู้กำเนิดมาคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไปโทษท่านอีกต่างหากนะครับถ้าไม่ยอมรับว่าตัวเราคือมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐยอมเถอะพี่ จะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาด
ยอมเถอะมนุษย์นี่คือสัตว์ประเสริฐยอมซะเอาไว้ใส่กระเป๋าไว้ก่อนอื้อประเสริฐตรงไหนทีเนี่ยประเสริฐหนึ่งคุยกันรู้เรื่องขนาดนี้ก็ได้อะใช่ไหมเมื่อคุยกันรู้เรื่องแล้วรู้จักคำว่าดีไหมทีเนี่ยเออดีกับชั่วทำดีหนีชั่วไงถ้าหากไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วมันก็มั่วหมดสิมนุษย์ก็เลยกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปใช่ไหมเออสัตว์เดรัจฉานจะไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วมันก็เลยมั่วกันแต่พึ่งแต่พืองงไหมพี่ไม่งงนะมนุษย์ไม่มั่วนะใช่ไหมครับจะมั่วเรื่องอะไรล่ะหรือไม่มั่วเรื่องอะไรล่ะไม่ถามใครจะรู้เนี่ยก็ต้องถามตัวเองนะโว้ยวะจะถามใครล่ะจะหาหมอดูเหรอสวยต่ออีกหมอดูเลยจะเป็นหมอดูอย่างนี้ก็สวยต่ออีกหมอดูเลยใช่ไหมครับทำไมจะต้องไปหาหมอดูใช่ไหมครับคิดว่าก็เพราะว่าเราไม่รู้จักตัวเราเองหรือใครจะว่าก็คนนั้นก็ตามไม่รู้จักตัวเราเองเพราะว่าเราไม่ใช่มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเพราะสัตว์ประเสริฐมันรู้จักดีกับชั่วเมื่อรู้ดีรู้ชั่วทำดีสุดขั้วนี้ชั่วสุดขีดแล้วจะไปหาทำไมหมอดูอยู่จะรู้ดังให้เขาปอกรอกเอาโทษโอ้โหปากแรงไปเรื่อยขออภัยครับปากนะคนนี้ปากกินก้อนหินมาเมื่อตอนเย็นไปนู่น ปากกินก้อนหินก็หนักเลยหนักไปนิดนึงก็แค่นั้นเองโอเคนะเดี๋ยวจะให้ว่าไงผมว่างั้นนะเอาดีชั่วผมว่ามันก็ยากนะสำหรับคนไม่รู้อ่ะ ใดๆก็ตามที่มันไม่รู้มันยากหมดแหละทำไมถึงไม่รู้เพราะอวิชชามันครอบอวิชชาคือตัวมืดตัวบอดตัวดำตื้อเพราะนั้นจิตคือความสว่างใช่ไหมมืดมันครอบบางแต่เริ่มเกิดตัวนะเริ่มเกิดสรรพสิ่งเลยนะมืดเหมือนแต่เริ่มเกิดโลกใบนี้เนี่ยใช่ไหมฮะมันครอบงำมาตลอดนั่นแหละเรียกว่าอวิชชาครอบสัญลักษณ์อวิชชาที่ว่านี่คือราหูนั่นแหละอย่าไปกราบมันรู้จักลุงออกไปกราบราหูโอ้ยเสียชื่อลูกเคยกำนันหมดใช่ไหมราหูจับมาเขกหัวเมื่อไหร่ก็ได้ที่ว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงกันขณะนี้คุยพูดคุยอยู่บ้านคุณจิตราแล้วเนี่ยบริสเบนออสเตรเลียนะเนี่ยมาแถวๆนี้แหละมาทำธุระปะปังซะหน่อยนึงเนาะเอาละคงไม่ต้องตอกย้ำอะไรกระทักกระหนาในคำว่าดีกับชั่วใช่ไหมครับสูบบุหรี่สูบยาเนี่ยดีไหมเนี่ยลองถามคนทั้งโลกสิเขาบอกว่าดีไหมเขาตอบว่าไม่ดีนี่คือเขาอ่ะไม่ใช่ลูกงอกใช่ป่ะก็เขาอ่ะทำไมต้องเอาเขามาใส่ใจเรารู้เขารู้เราก็พอแล้วเราสูบเราบอกว่ามันดีก็มันก็แค่นั้นใช่ไหมเราสูบอยู่ที่นี่มันโดนใครนะเนี่ย
มันจะโดดใครนั่งอยู่คนเดียวทีนี้โดนแต่ลมพัดแต่ตอนนี้ลมสองข้างเนี่ยนะสบายเลยนั่งอยู่ในห้องที่มีมุ้งลวดนะก็แค่นั้นเองหรือใครจะว่าไงอยากจะเห็นแม่โดยรอบเลยถามว่าจะให้ดูเห็นหน่อยก็ได้เป็นอะไรไปนะมีปัญหาเนาะเอาให้ดูหน่อยก็แล้วกันดูดูจอยเปลี่ยนหน้ากากเปิ้ลก็ไปแล้วเนี่ยเห็นไหมโน่นในห้องเอาละหมุนทีเนี้ยหมุนโดยรอบปุ๊บนี่นี่ไง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 โดยรอบเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนู่นเอ้นอกบ้านนั่นเนี่ยประตูเห็นไหมนอกบ้านมีแต่แสงไฟนู้อยู่ไกลเลยเนี่ยประมาณสัก 2-3 กิโลเมตรมั้งว่าแล้วก็เดินขึ้นอยู่สิเห็นไหมมืดบนแถวเนี้ยนู่นเอ้ามีแสงไฟนู่นทีนึงไกลนู้นเอาเข้าไปดูดาวไว้นะมาจะให้ดูดาวเคยเห็นดาวไว้นะคนกรุงเทพที่นี่เขาเห็นไหมโดยรอบประตูนู่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมีอะไรบ้างนะนี่เข้ามาในบ้านเหมือนเดิมเห็นไหมเอาออกไปนอกบ้านก็ได้เอาไปดูสิดูดาวดูดาวดูดาวไปดูด้วยกันดาวแถวนี้กับดาวแถวบ้านกรุงเทพมันต่างกันไหมเนี่ยได้นะเปิดยังไงโอเคเปิดได้แล้วปึ๊บไม่ดาวโอ้โหเอ้าตอนเย็นเห็นเยอะนะดาวดูสิมีไหมเออนั่นไงท้องฟ้าเห็นไหมเห็นดาวไหมเห็นดวงจันทร์ไหมนะเอออ่ะเห็นหรือยังโดยจันโอ้ยเมฆลอยเห็นก็บอกว่าจะมีพายุจะแถวเนี้ยวันนี้มันพรุ่งนี้มั้งตอนหัวค่ำเห็นดาวเยอะตอนนี้เมฆมันมาบ้างฮะเห็นไหมไอ้ท้องฟ้านั่นเนี่ยเห็นดาวเดี๋ยวก็เห็นตอนหัวค่ำเห็นดาวเยอะทางนู้นดูสิ